สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับอันนี้น้องหนูเป็นเจ้าของร้านอะไรนะร้านอะไรล่ะร้านอะไรล่ะร้านลูกปลายช็อปโอเคมาเข้าเรื่องเลยเพราะว่าเตรียมกันนานโอเคครับวันนี้ผมบอยปืนจีนครับเอาลูกปลายนั่งได้แล้วนั่งอื้อนะนั่งกับพ่อแป๊บนึงอันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวดีบอยหรือบางคนก็เรียกว่าโบยี่นะครับมันคือโรงงานเดียวกันนะครับโค้ดของมันคือ BY805T นะครับเจ้าตัวนี้คือทรงเจ้าตัว Sky H นะครับมาดูกันโอ้ย Sky H จริงๆแล้วแกะกล่องมาเนี่ยเค้าไม่ได้มีกล้องไม่มีขาสายนะจะเป็นตัวปืนเฉยๆอันนี้สายให้ดูเลยครับมาเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างเจ้าตัว Sky H เนี่ยเปิดอย่าเพิ่งลูกเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอปืนแมกกาซีนแบตที่ชาร์จลูกกระสุนทดสอบแล้วก็แท่ทำความสะอาดมีคู่มือให้ด้วยนะครับเรียกกันว่ามากันแบบครบชุดเจ้าตัวนี้นะครับแกะกล่องอย่างที่เราวัดความเร็วกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ผมวัดกันนะวัดได้400นิดๆถึง420ฟุตต่อวินาทีนะครับความแรงก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะคะโอเคหนูใจเย็นหน่อยเดี๋ยวพ่ออธิบายปืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวคนสงสัยโครงสร้างของปืนนะครับโครงสร้างของปืนทำด้วยซิงค์อลอยเกือบทั้งตัวนะครับเป็นมีบางส่วนที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็บางส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับความแรงอย่างที่บอกไปก็โอเคหน่วยเกณฑ์ใช้ได้เจ้าตัวนี้ครับอย่างที่เรารู้ๆกันเจ้าดีบอยเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องความแม่นยำบ้างนิดหน่อยแต่เจ้าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างทำได้ดีนะครับเจ้าตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับเขาใส่แบตที่ท้ายนะครับใส่แบตที่ตรงท้ายตรงนี้นะครับท้ายก็เขาสามารถยืดหดได้แต่ว่าใส่แบตปุ๊บเนี่ยมันติดนิดหน่อยนะครับมันจะยืดหดได้ตึกๆแล้วก็จะมีการปรับรองแก้มขึ้นมาได้นะครับท้ายสามารถยืดหดได้6ระดับนะครับแล้วก็ถ้าไม่งั้นเราก็จะพับได้นะครับพับปุ๊บเนี่ยพับแล้วก็ลงไปลุยได้เลยนะครับตัวนี้อย่างที่ว่าครับผมลองถอดไอ้เจ้าตัวไอ้ปลอกลดแสงออกมานะครับผมก็เจอว่าเจ้าลำกล้องเจ้าไอ้ตัวเนี่ยครับตัวท่อยาวถึงปากกระบอกนะครับแต่ผมว่าไปดูในการทดสอบว่าผมยิงได้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ออกตัวนิดนึงว่าค่อนข้างจะเบอร์นิดหน่อยนะมีลูกมานั่งด้วยโอเคไปดูการทดสอบเลยครับ
็ถือว่ายิงได้นะครับดูนะครับยิงโดจริงๆเราไม่ได้มีการตัดต่อไงนะฮะโอเคไหมเนี่ยจุดเต็มเลยเห็นไหมโอเคไหมโอเคครับจากการทดสอบเป็นไงบ้างครับน้องลูกปลายโอเคไหมครับโอเคโอเคจากการทดสอบนะครับเจ้าตัวสกายเฮดเนี่ยอย่างที่ยิงให้ดูนะครับความแม่นยำผมขอบอกนิดนึงว่าค่อนข้างแกว่งนะครับต้องออกตัวนิดนึงว่าค่อนข้างแกว่งเหมือนกับว่าท่อในเขาอินเนอร์บาเรลยึดไม่ค่อยนิ่งนะครับอันนี้ไปแต่งกันเองได้ไม่ใช่ปัญหาความแรงอย่างที่เห็นโอเค400นิดๆผมใส่กล้องแล้วลองยิงเป้ากระดาษเป็นไงบ้างก็โอเคนะกลุ่มอาจจะก็อยู่กลุ่มดีนะแต่ว่าอันนี้ผมบอกกันเลยนะทดสอบด้วยลูก M Prop 0.2 กรัมระยะ10เมตรนะครับอาจจะเป็นที่ Human Error ความผิดพลาดของมนุษย์ของผมเองผมออกตัวว่าผมยิงปืนไม่แม่นนะครับยิงได้ขนาดนี้เพชรฟ้าปากกระป๋องโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีแรกๆอาจจะแกว่งนิดหน่อยเหมือนกับผมยังไม่ได้ลันอินปืนแต่ว่าพอเริ่มยิงเฮ้ยชักจับจุดได้แต่ว่าพอมองในกล้องนะครับใช่มั้ยพอมองในกล้องปุ๊บก็รู้สึกเลยว่ามันมีอาการแกว่งซ้ายขวานิดนึงนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยิงเพชรฟ้าป้าป๋องแล้วคราวนี้เรามาดูประสิทธิภาพของปืนอย่างลึกซึ้งเลยนะเราซัดเจ้าฐานอะคาไลยี่ห้อพอนาโซนิกโอเคไหมฐานโอเคไหมคะโอเคนะครับก็โอเคอย่างที่เห็นว่าก็พอยิงได้ในระดับหนึ่งนะครับมันจะไม่นิ่งเหมือนกับพวกสไนเปอร์ที่เป็นแอร์คอกกิ้งนะครับบางตัวทำได้ต้องออกตัวนี้ว่าบางตัวทำได้แต่ว่าบางตัวก็อย่างที่เห็นนะครับก็อย่างที่บอกครับเจ้าตัวสกายเฮดน่าเล่นไหมถามผมว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นนะครับเครื่องในอย่างที่เรารู้กันดีบอยเป็นยังไงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ว่าผมบอกเลยว่าเจ้าเครื่องในของดีบอยเนี่ยถึงเวลานี้เราไปแก้ได้นะครับแล้วจุดเด่นที่ผมจะให้ดูนิดนึงครับลูกปลายอย่าเพิ่งดิข้างในไม่มีอะไรลูก จุดเด่นที่เราให้เห็นนะครับคือเห็นไหมครับเขาซ่อนสายเขาซ่อนระบบไฟค่อนข้างดีเห็นไหมฮะขั้วบวกขั้วลบแอบอยู่ในนี้นะครับแบตอยู่ทางด้านท้ายเห็นไหมแบตอยู่ทางด้านท้ายแต่ว่าพอเราพับออกมาพอเรากางออกมาเนี่ยไม่เห็นแบตเลยใช่ไหมครับลูกปลายเห็นไหมครับไม่เห็นนะลูกปลายต้องบอกไม่เห็นว่าเห็นได้ไงล่ะเห็นไหมครับคือเขาใช้ขั้วไฟตรงนี้เป็นตัวเดินนะครับก็โอเคอยู่ในเกณฑ์โอเคใช้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับต้องขออภัยด้วยว่าเมื่อหลายวันที่แล้วที่จะพยายามจะรีวิวปืนให้ดูแต่ว่าร่างกายไม่พร้อมตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วเมื่อกี้น้องลูกปลายกระตุกเชือกใช่ไหมคะกระตุกเชือกให้อันนี้ล้มใช่ไหมคะใช่น้องลูกปลายเป็นคนกระตุกเชือกเชื่อหรือไม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับลูกปลายบ๊ายบายคุณดูก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องปืนบ๊ายบายบ๊ายบาย